อื่นก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์รุจิโรจน์นะครับที่ให้โอกาสในการที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับนิสิตนะครับในทางด้านของศึกษาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นทางด้านเอกเทคโนเนาะใช่ไหมครับนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็การที่ได้มีโอกาสไปบรรยายนอกเขาเรียกนอกหลักสูตรของตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นขึ้นนะครับบางทีเราเวลาไปสอนเนี่ยผมไม่จบมาทางศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษานะเพราะฉะนั้นการที่เราทำเป็นไหมเราทำเป็นนะครับแต่ว่าไอ้การที่จะสอนให้คนอื่นทำเป็นเนี่ยมันยากกว่านะครับอันนั้นคือศาสตร์ของการเป็นครูนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่านะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับทำเป็นอย่างเดียวไม่พอต้องสอนให้คนอื่นทำเป็นแล้วก็การที่จะสอนให้คนอื่นทำเป็นก็แสดงว่าต้องรู้รอบรู้ลึกในแต่ละศาสตร์ใช่ไหมครับครูถึงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบนะครับเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้ก็เพราะฉะนั้นโจทย์ในวันที่อาจารย์รุจิโรจน์นะครับขอเรียกเป็นอาจารย์รุจิโรจน์เนี่ยนะครับก็คือบอกมาเนี่ยก็พยายามเขาเรียกนะไปทำสไลด์นะครับให้มันตรงกับประเด็นนะครับตรงกับธีมที่อาจารย์รุจิโรจน์เนี่ยได้ให้มาให้มาพยายามให้มากที่สุดนะครับเพื่อตีโจทย์ให้มันโอเคนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะได้ช่วยเสริมนะครับความรู้ที่นิสิตเนี่ยมีอยู่นะครับให้มันกล้าแกร่งขึ้นนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการลักษณะของการบรรยายไปพร้อมกับการซักถามพูดคุยนะครับแล้วก็เนื่องจากมาเป็นศาสตร์ทางด้านของศิลปะนะครับศาสตร์ทางด้านของการออกแบบก็จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะเป็นขั้นของการแอพพลายคือเอาไปประยุกต์แฟนจะเห็นรูปเยอะนะครับรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปของผมนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็คือจะเป็นของอาจารย์ไพบูลย์มุสิโปดกนะครับเป็นอาจารย์ของผมอีกทีนึงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาถ่ายภาพนะก็ดึงเอาผลงานของอาจารย์เนี่ยมาแสดงให้พวกเราดูนะครับแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่คุณค่าของผลงานนะครับก็ยังดียังคงอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นผลงานของลูกศิษย์นะครับทั้งในระดับปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างนะครับปริญญาเอกบ้างนะครับที่ไปถ่ายกันมานะครับไม่ได้ถ่ายในเขาเรียกว่าในเรายังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านถ่ายภาพนะเราจะเป็นแค่รายวิชานะครับเป็นหลักที่ต้องมีรายวิชาในหลักสูตรทางด้านศิลปะและการออกแบบนะครับหรือออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สื่อนวัตกรรมนะครับหรือออกแบบทัศนศิลป์ก็ดีเนี่ยเพราะว่าภาพถ่ายถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของการทำงานทางศิลปะการทำงานด้านการออกแบบนะครับมันไม่ดังนะมันไม่ดังไม่เป็นไรพี่รู้สึกอ๋อเหรอฮะอ๋อโอเคอ๋อแล้วถ้าเกิดจะให้ดังอ๋อต้องคู่กันใช่ไหมพี เราจะพูดถึงเรื่องของมูนและโทนนะครับในงานศิลปะในการถ่ายภาพนะครับในงานศิลปะภาพถ่ายเรารู้จักมูนและโทนไหมมูนและโทนคืออะไรฮะอารมณ์สีนะครับมูนและโทนเนี่ยนะครับในงานทางด้านของการออกแบบเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหานะครับเพื่อที่จะพยายามสื่อกับผู้บริโภคนะครับเวลางานทางด้านออกแบบเนี่ยเวลาเขาจะทำผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานโฆษณาไม่ว่าเป็นผลงานด้านการออกแบบเนี่ยเขาจะต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็พยายามที่จะสื่อนะครับสื่อสารกับผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นทางด้านของพวกงานกราฟิกงานเว็บไซต์ซึ่งพวกเราก็ทำใช่ไหมครับพวกนี้นะครับก็เช่นเดียวกับครูก็คือสร้างเว็บไซต์ออกมาได้นะครับถ่ายภาพออกมาได้แต่ถ้าสื่อสารความหมายออกไปแล้วเขาไม่รู้ไม่มีประโยชน์ในงานในด้านงานด้านของการสื่อสารนะครับงั้นเขาก็ต้องหาอะไรบ้างหนึ่งก็คือหาคอนเซ็ปต์ก็คือความคิดรูปยอดในงานนะครับในการหาคอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นรูปธรรมในความเป็นนามธรรมนะครับความเป็นนามธรรมของชิ้นงานนั้นๆนะครับอย่างเช่นอะไรนะเจ๋งแจ๋วอย่างเงี้ยกินแล้วแรงเยอะอย่างเช่นแรงเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคราวนี้จากไอ้ความเป็นนามธรรมเหล่านี้ที่ออกมาเป็น
คอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับหรือเป็นความคิดรอบยอดเนี่ยมันจะนำมาเป็นสู่ชิ้นงานที่เป็นงานรูปธรรมได้ยังไงมันก็ต้องมีขั้นบันไดนะครับของมันหรือสเต็ปของมันที่ค่อยๆแปลงจากความเป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเราจะใช้เรื่องของมูดโทนนะครับแล้วก็เพอร์ซันนาลิตี้คือบุคลิกในงานมูดโทนก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับที่ปรากฏในงานนะครับบางส่วนไปสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของผู้บริโภคก็คือ personal นะครับของผู้บริโภคบางส่วนไปโยงกับภาพลักษณ์ของผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการนำเอาอารมณ์นะครับเรื่องของmood and tone เนี่ยเข้ามาทำให้งานภาพถ่ายของเราเนี่ยดูมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารได้ลึกซึ้งนะครับนอกจากความหมายที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลนะครับในรูปต่างๆนะครับภายในภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกว่า mood นะครับในภาพถ่ายเนี่ยมันก็คือการที่เรามองเห็นนะครับภาพแล้วเราเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์นะครับร่วมกับภาพนั้นๆนะครับหรือว่าเห็นอารมณ์นะครับร่วมตรงกันกับที่ภาพนักถ่ายภาพเนี่ยต้องการจะสื่อนะครับคราวนี้ในการที่เราจะสร้างนะครับอารมณ์ภายในภาพเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีวิธีการอยู่ประมาณ8วิธีการใหญ่ๆนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะนำมาใช้นะครับจากภาพธรรมดาที่เราเคยถ่ายหรือภาพถ่ายที่เราถ่ายโดยที่อาจจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยพอเราเกิดวัตถุประสงค์นะครับเกิดความต้องการในการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงเอาเทคนิควิธีการเหล่านี้มาลองทดลองใช้นะครับเพื่อสร้างมูดนะครับภายในภาพนี่ยังไม่ได้พูดถึงโทนนะพูดถึงมูดกันนะครับภายในภาพอันนึงเขาบอกว่าการที่เราเล่นเกี่ยวกับเรื่องของรูรับแสงนะครับรูรับแสงมีผลยังไงกับการถ่ายภาพมันมีผลยังไงสร้างเรื่องของความระยะที่มันเป็นชัตเตอร์ชัตเตอร์แปลงภาพใช่ไหมครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยเล่นเกี่ยวกับเรื่องของรูรับแสงนะครับอย่างเช่นทำให้มันเกิดภาพที่เป็นชัตเตอร์มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปภายในภาพนะครับงั้นการที่เราเนี่ยปรับชัตเตอร์ชัดลึกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขของว่าภาพของเราเนี่ยต้องการปรับให้มันมีแสงเป็น normal อย่างเดียวใช่ไหมแต่เราต้องดูวัตถุประสงค์ของการถ่ายบางทีแสงจ้าเลยแต่เราต้องการให้มันเกิดชัตเตอร์ทำยังไงเราก็ต้องพยายามเปิดองศาให้กว้างคราวนี้เราก็ต้องไปเร่งตัวไหนที่ทำให้ควบคุมแสงให้มันเข้ามาในกล้องให้น้อยลงประติมชัตเตอร์มันต้องเร็วหรือช้ามันต้องเร็วขึ้นใช่ไหมมันเพราะมันแปรผันแบบปกผันกันอยู่ใช่ไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองก็คือเราถ่ายภาพในลักษณะของเขาเรียกว่าภาพที่เป็นภาพในสภาพแสงที่มันน้อยนะครับหรือมีทำให้เกิดภาพที่มีมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวนะครับขึ้นมานะครับอันที่สามอุณหภูมิของแสงนะครับอุณหภูมิของสีภายในภาพมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกภายในภาพนะครับเรารู้ไหมว่าทำไมเราถ่ายภาพในไฟที่เป็นไฟทันสเตนเนี่ยไฟหลอดกลมๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทำไมมันออกสีส้มแล้วทำไมเราใช้ไฟแฟลชแล้วทำไมมันถึงออกสีขาวทำไมถ่ายภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์แล้วมันออกสีเขียวสีฟ้ารู้ไหมเพราะว่าอุณหภูมิของแสงสีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันเลยทำให้เกิดเฉดสีที่แตกต่างกันคราวนี้ในกล้องดิจิตอลเนี่ยเราเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของการปรับวัดค่าไว้บาลานซ์ก็คือทำให้สีมันเป็นสีเหมือนที่ตาเราเห็นนะครับหรือสีเนี่ยมันเป็นสีแท้ๆคือสีขาวนะครับในขณะที่บางทีเนี่ยคุณค่าของสีเนี่ยมันอาจจะได้จากอุณหภูมิของสีแท้ๆอย่างนั้นนะก็คือทางสเตนก็ออกสีส้มสีเหลืองอย่างเงี้ยในขณะที่ฟลูออเรสเซนต์มันอาจจะออกสีเขียวคุณค่าของมันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ดังนั้นการที่เราเนี่ยลองเล่นกับอุณหภูมิสีนะครับลองใช้อุณหภูมิสีดูนะครับเพราะฉะนั้นการปรับไว้บาลานซ์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปรับไปที่ออโต้อย่างเดียวหรือปรับไปที่ในส่วนของไปดูแล้วเฮ้ย
แสงจ้าเอาปัดมาที่รูปดวงอาทิตย์พอมีเมฆเราปัดไปที่ก้อนเมฆอันนั้นคือจะได้สีที่เป็นเขาเรียกว่าสีสีที่ตาเราเห็นใช่ไหมหรือสีที่เป็นแสงสีขาวอ่ะนะครับแต่ถ้าเราต้องการสีแท้ๆมันอาจจะต้องปล่อยไปตามธรรมชาติมาดูหรือลองเล่นกับรูปสีที่แตกต่างกันออกไปว่าเฉดมันออกเหลืองจะเป็นยังไงนะครับถัดมานะครับลองเล่นเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับลองใช้การหน่วงเวลาก็คือถ่ายภาพแทนที่จะต้องการหยุดคนให้มันอยู่นิ่งๆนะครับอยู่วัตถุให้นิ่งๆลองปล่อยให้มันเกิด movement ที่เกิดการเคลื่อนไหวภายในภาพที่จะเป็นยังไงนะครับถัดมาปกติเราจะถ่ายภาพสีใช่ไหมครับบางทีภาพขาวดำอาจจะสื่อสารนะครับได้ชัดเจนกว่าองค์ประกอบนะครับภายในภาพนะครับสีสันเฉดสีที่เกิดขึ้นในอุณหภูมิในภาพขาวดำเนี่ยอาจจะดูน่าสนใจกว่าบางทีเราอาจจะต้องคอนเวิร์ตดูนะครับแปลงเป็นขาวดำดูซิจะเป็นยังไงจะทำให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นไหมมันกระชับขึ้นไหมนะครับบางทีเฉดสีเนี่ยที่มันแตกต่างกันมากๆเนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยเกิดจุดสนใจในภาพหลากหลายเกินไปใช่ไหมแต่พอเราคอนเวิร์ตปั๊บมันอาจจะมีประเด็นหรือมีมุมของการมองเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับโดยปกติในการถ่ายภาพเนี่ยนะครับถ้าภาพสีที่ดีเนี่ยปกติเวลาถ่ายเนี่ยนะครับเมื่อแปลงเป็นขาวดำเราจะได้ขาวดำที่สวยนะครับเพราะฉะนั้นภาพขาวดำที่ดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาถ่ายมาปั๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดจากคอมโพสให้เห็นเป็นขาวดำที่สวยแล้วนะจะยิ่งได้ภาพสีที่สวยกว่านั่นหมายความว่าจริงๆภาพสีทั่วไปเนี่ยบางทีเราคอนเวิร์ตเป็นขาวดำอาจจะดูเฉยอาจจะดูธรรมดาก็มีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองเป็นลักษณะของภาพโทนขาวดำคือการไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้มเนี่ยนะครับได้ครบแล้วเนี่ยปกติพอคอนเวิร์ตกลับมาปั๊บเป็นสีเนี่ยสวยนะครับถัดมาก็คือลองใส่เท็กเจอร์หรือใส่โปรกราวด์นะครับหรือแบ็กกราวด์เข้าไปในภายในภาพนี่สิ่งยังเหลือไม่ออกเราดูตัวอย่างนะครับอันแรกก็คือลองเล่นเกี่ยวกับเรื่องของรูปแสงนะครับภาพนี้ถ้าเกิดเราปิดให้ตรงนี้ได้ไหมครับโอเคชัดขึ้นระยะของการโฟกัส2ภาพนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเราดูภาพ2ภาพนี้แล้วเราคิดว่าอารมณ์ภายในภาพแตกต่างกันไหมแตกต่างนะครับนั่นคือการแค่ว่าเราเล่นเกี่ยวเรื่องของ1จุดโฟกัส2เรื่องของระยะชัตเตอร์ชัดลึกเนี่ยมีผลนะกับภาพนะครับภาพนึงเราเหมือนจะให้ความสำคัญให้ความสนใจไปที่ตัวสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็โฟกัสที่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยจุดที่เราโฟกัสเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ใกล้เนี่ยระยะของการชัดลึกเนี่ยมันจะถัดต่อไปเนี่ยมันยังชัดได้อยู่แต่นี้ผมก็เลือกที่จะปรับรูปแสงให้มันกว้างเพื่อให้มันเกิดความให้มันภาพมันเบลอนะครับในส่วนของหน้าเด็กนะครับในขณะที่อันนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่ดวงตาดวงตาเด็กเลยนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยก็มองมาที่สตรอเบอรี่อย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือ1จุดโฟกัสมีผลนะครับการที่เราเนี่ยเลือกที่จะให้ภาพส่วนไหนชัดส่วนไหนเบลอเนี่ยมีผล2ก็คือเรื่องของรูลบแสงนะครับที่เปิดเพื่อให้เกิดความชัดตื้นภายในภาพก็มีผลต่อความรู้สึกภายในภาพนะครับอันนี้ก็ถ่ายที่เดียวกันนะครับบนพระตำหนักปางตองที่แม่สอนนะภาพยามเช้านะครับแล้วก็แสงเข้ามาด้านข้างคราวนี้เราต้องการให้ภาพเนี่ยมันโฟกัสมันชัดที่ตัวบริเวณดอกของสตรอเบอรี่นะมีดอกสตรอเบอรี่นะแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยมันเบลอดังนั้นเราก็ใช้เลนส์ที่เป็นเลนส์ก็เรียกเลนส์มาโครนะครับแล้วก็เปิดรูปแสงกว้างนะครับเพื่อให้ระยะชัด
นะครับระยะหลังเนี่ยมันเบลอนะครับเน้นในส่วนของตัวดอกสตรอเบอรี่เนี่ยให้มันลอยนะครับแล้วก็เลือกแบ็กกราวด์เพื่อให้แบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันดูมืดนะครับทำให้ภาพเนี่ยของสตรอเบอรี่ดอกสตรอเบอรี่เนี่ยมันเด่นขึ้นนะครับความรู้สึกที่เรารู้สึกภายในภาพเป็นยังไงเราเห็นหยดน้ำค้างนะครับประกายของน้ำค้างจริงๆถ้าเกิดเรามีเอฟเฟกต์พิเศษหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลูกฟิลเตอร์ที่เป็นลูกดาวเข้าไปนะมันก็จะเห็นความรู้สึกว่ามันสดนะครับมันเกิดความรู้สึกสดชื่นภายในภาพขึ้นมามากขึ้นนะครับแต่เท่านี้ได้ก็สื่อแล้วนะถึงความรู้สึกสดชื่นยามเช้าความเป็นธรรมชาตินะครับภายในภาพที่ถ่ายที่ไล่สตรอเบอรี่เลยนะครับไม่ได้เข้าสตูนะครับเพียงแต่เราหาจังหวะนะครับเลือกมุมมองภายในภาพเท่านั้นเองภาพนี้ถ่ายที่ดอยอินทนนท์นะครับก็เล่นเกี่ยวกับเรื่องของเปิดรบแสงให้กว้างนะครับเพื่อให้ตัวอ็อบเจกต์ที่เราถ่ายคือดอกไม้เนี่ยมันชัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันเบลอนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยให้มันทึบหน่อยให้มันมืดนะครับเพื่อขับให้ตัวดอกไม้เนี่ยมาดูโดดเด่นดูน่าสนใจขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเชฟของดอกไม้นะครับรวมถึงเท็กเจอร์ที่ปรากฏขึ้นบนดอกไม้เนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกของความอ่อนโยนอ่อนไหวนะครับดูระมีระไมขึ้นถัดมานะครับเป็นลักษณะของการใช้ถ่ายในแสงที่มันเป็นแสงน้อยปกติเราหลีกเลี่ยงไหมถ่ายในภาพที่แสงน้อยใช่ไหมบางคนเลือกที่จะตกแบบเดียวใช่ไหมแล้วแบบเดี๋ยวนี้มันก็มีบิวอินนะครับใครที่ถ่ายแสงน้อยแล้วปั๊บใช้แบบอย่างเดียวเลยมีไหมครับจริงๆเป็นเวทีหนึ่งของช่างภาพนะครับของคนที่นิยมถ่ายภาพนะครับที่จะลองถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยนะครับแล้วก็เล่นกับลูกเล่นต่างๆนะครับภายในกล้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับการตกแฟลชอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ภาพแบนแล้วก็อะไรกันมันทำให้ภาพดูเครื่องดูแข็งเกินไปนะครับคราวนี้ถามว่ามันแฟลชมันมีแต่ข้อเสียหรือเปล่าก็ไม่ใช่จริงแฟลชก็มีประโยชน์เพียงแต่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้งานใช่ไหมเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นภาพของลูกศิษย์ที่ถ่ายที่เกาหลีนะครับก็เลือกมุมมองที่เป็นมุมมองเขาเรียกว่าเป็นมุมมองแบบวอมไอวิวก็คือหนอนมองใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายเสยขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนของโฟกราวเนี่ยดูแล้วมันจะทึบนะครับดูมืดนะครับแต่เห็นกระแสน้ำที่มันเคลื่อนไหวการที่ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยเนี่ยสปีดชัตเตอร์เราก็ต้องใช้ต่ำหน่อยใช่ไหมครับมันถึงได้แสงที่เป็นแสงนอร์มอลรู้ว่าแสงอาจจะต้องกว้างเพราะฉะนั้นตัวน้ำเนี่ยจากเดิมที่เราจะเห็นเป็นแบบหยดเป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเป็นละลอกนะเห็นเป็นสายขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเห็นมูฟเมนต์ของคนเดินบ้างนะภาพนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าบางภาพเนี่ยขาจะมีการแกว่งเลยนะครับภายในภาพก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวภายในภาพมันมีความไม่หยุดนิ่งภายในภาพนะซึ่งสื่อถึงอารมณ์ได้นี้ไปพักอันนี้เอามาในอินเทอร์เน็ตนะครับรู้ไหมว่าเขาถ่ายยังไงนะฟิลเตอร์นะครับตั้งไว้เปิดรูรับแสงไว้นานมากนะครับเครื่องปกติเนี่ยเขาจะใช้ชัตเตอร์ที่เป็นชัตเตอร์ B นะครับหรือว่าชัตเตอร์ T นะครับกล้องสมัยใหม่เนี่ยมันจะเปิดรูรับแสงได้ไม่นานมากนักนะตอนนี้มันก็ต้องกดชัตเตอร์ค้างเอาไว้อย่างเช่นชัตเตอร์ B เนี่ยก็คือเราต้องกดค้างเอาไว้พอยกมือขึ้นแล้วรู้ว่าตัวชัตเตอร์ไม่ถึงจะปิดนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ดีเลยนะสำหรับสมัยก่อนกล้องสมัยก่อนเนี่ยก็คือชัตเตอร์ T กดลงไปแล้วชัตเตอร์จะเปิดเสร็จแล้วเราต้องการจะปิดอีกทีก็คือไปกดซ้ำอีกทีนึงชัตเตอร์ก็จะปิดนะครับ
ถามว่าฟรีใช้ไม่ได้หรือจริงใช้ได้แต่ข้อจำกัดมีอยู่ที่ว่าถ้าเราต้องเปิดค้างไว้นานๆเนี่ยมือเราก็สั่นเราก็เมื่อยใช่ไหมพอเราเผลอขยับนิดเดียวไปเลยนะเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือจะมีตัวสายลัดไกชัตเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยนะครับกล้องสมัยใหม่เนี่ยกล้องดิจิตอลสมัยใหม่บางตัวก็ยังเห็นนะพวกชัตเตอร์ทีอย่างเช่นของฟูจิยังเห็นชัตเตอร์ทีหลายคนอาจจะเห็น F T ไว้ทำไรนะก็คือกดนะครับกดซ้ำกดครั้งหนึ่งเปิดมัดชัตเตอร์กดอีกครั้งหนึ่งปิดมัดชัตเตอร์นะครับถ้าแบบนี้ก็คือจะต้องอยู่ในสภาพแสงที่มันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะต้องเปิดดูรับแสงนานๆนะครับเพื่อให้ตัวลักษณะคล้ายๆหมอกตรงนี้มันคือเกี่ยวคลื่นนะครับที่ซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลาเห็นอย่างเงี้ยนะครับก้อนเมฆเนี่ยเราก็ยังเห็นดูมีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เกลียวคลื่นที่ปรากฏนะครับระลอกของน้ำที่ปรากฏเนี่ยมันก็ดูจากเดิมที่เป็นน้ำเป็นเม็ดหรือว่าเป็นสายน้ำก็จะกลับมาเป็นละอองเลยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเรามาเล่นอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับของอุณหภูมิสีนะครับภายในภาพอย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นที่เราต้องปรับไว้บาลานซ์ให้มันเป็นออโต้นะครับหรือได้สีที่เป็นสีอย่างที่ตาเราเห็นบางทีเราเล่นกับอุณหภูมิสีได้นะครับแล้วก็ภาพที่ออกมามันอาจจะดูน่าสนใจขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่เอเวอร์แลนด์นะครับที่เกาหลีเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพถ่ายนะครับตอนที่กำลังจะพบข้ามนะครับท้องฟ้ายามเย็นนะครับมาพบกับช่วงกลางคืนนะครับของมันด้านบนนะครับมันแสงสีที่ปรากฏก็คือจะเป็นออกโทนน้ำเงินนะครับแล้วก็คนถ่ายเนี่ยก็เลือกเอาโฟกราวนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นสวนดอกไม้เห็นไหมครับมันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความเปลี่ยนต่างหรือคอนทราสต์ภายในภาพแล้วนะครับมีอุณหภูมิสีที่เป็นสีโทนอุ่นนะครับมาเบรกกับสีโทนร้อนตอนนี้ถ้าเบรกกันมากๆเนี่ยมันคือ50/50นะครับมันอาจจะทำให้ภาพเนี่ยดูแข็งเกินไปดูแข็งกระเด็นเกินไปเขาก็เลือกให้โทนอุ่นเนี่ยมันเยอะกว่าโทนเย็นเห็นไหมนะโทนเย็นจะมีอยู่ประมาณสัก 30% อย่างเงี้ยนะครับโทนอุ่นมีอยู่ประมาณ 60% อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นไฟที่เห็นส่วนใหญ่ออกเป็นสีส้มเพราะว่าเป็นไฟทังสเตนเห็นไหมดังนั้นสีมันก็ดูอบอุ่นขึ้นนะครับนี่ก็ยามเย็นบริเวณริมแม่น้ำนะครับที่เกาหลีเหมือนกันนะครับก็ปรับแสงสีให้มันเป็นช่วงอุณหภูมิที่เป็นยามเย็นนะครับมันเลยทำให้จากเดิมที่สีเนี่ยมันอาจจะดูไม่สมเท่านี้นะครับพอเราเร่งอุณหภูมิสีขึ้นไปหน่อยนึงนะครับมันก็สื่อสารได้มากขึ้นนะครับสื่อสารอารมณ์ภายในภาพได้มากขึ้นแล้วก็มาดูเกี่ยวกับของแสงสะท้อนที่เกิดจากน้ำนะครับสิ่งที่บางทีเราไม่ให้ความสนใจเช่นแสงสะท้อนที่ปรากฏในน้ำนะครับคลื่นที่น้ำที่ปรากฏในน้ำเนี่ยบางทีมันเป็นลูกเล่นนะครับเป็นสื่อนะครับที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งนะครับหลายคนจะชอบอะไรนะตึกนะครับหลายคนจะชอบเกี่ยวกับเรื่องของพวกสะพานเห็นไหมนะครับแต่ลืมนึกไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่าตัวนี้คือ negative space นะครับ negative space ก็คือ space ที่ไม่ใช่ object นะครับเป็นส่วนที่เหลือนะครับจากภายในภาพนะครับออบเจกต์จริงก็คือจะเป็นสะพานนะครับเป็นมุมตึกเป็นแสงไฟต่างๆนะครับ positive negative space ก็น่าสนใจนะครับแสงสีบางทีโทนสีภายในภาพเนี่ยนะครับอันนี้โทนเข้ามาแล้วเห็นไหมโทนสีภายในภาพที่เป็นโทนใดโทนหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยคุมธีมในภาพได้เช่นมันเป็นภาพกึ่งโมโนโทนนะครับตัวนี้จริงๆไม่ถึงเป็นโมโนโทนนะโมโนแปลว่าเดี่ยวนะสีโทนเดี่ยวแต่นี้ก็มีการมีสีที่เป็นสีผู้ตรงข้ามนะครับมาอยู่บ้างบริเวณปลายสะพานใช่ไหมสายตาแล้วสายตาที่เราบอกไปจะเป็นโทนอุ่นมากแต่ร้อยละประมาณ 80-90% เนี่ยมันเป็นโทนเย็นนะครับแล้วก็คุมโทนให้อยู่ในโทนออกฟ้าออกม่วงเห็นไหมครับคราวนี้อารมณ์ของสีภายในภาพมีผลต่อความรู้สึกของคุณไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับ
สีที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเย็นสบายรู้สึกถึงความสงบเนี่ยก็จะเป็นสีโทนเนี้ยนะครับโทนฟ้าโทนม่วงนะครับสีโทนขุ่นอย่างเช่นโทนเหลืองโทนส้มโทนแดงให้ความรู้สึกมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวนะครับแดงยิ่งดูกระตือรือร้นเข้าไปเลยนะครับบางส่วนแดงถ้าเป็นนิกติก็คือดูข้อแรกดูอันตรายในขณะเดียวกันถ้าฟ้าหรือโทนม่วงทั้งภาพเกินไปก็โพซิทีฟก็มีไหมบวกก็มีไหมมีก็คือรู้สึกสงบนิ่งรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแต่ในมุมลบมีไหมมีเป็นยังไงครับดูเหงาดูเคว้งคว้างดูเปล่าเปลี่ยวดูโดดเดี่ยวเดี๋ยวนะเพราะว่ามันออกบลูนะครับออกฟ้าออกม่วงไปนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องคุมเขาเรียกว่าคุมโทนหน่อยแล้วก็เลือกโทนสีที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมีเบรกบ้างนะครับนี่เนาะถ่ายภาพนะครับในสภาพแสงที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแสงที่มันเข้ามาด้านหลังนะแสงเข้ามาด้านหลังเนี่ยมันให้ผลของภาพแตกต่างกันในหลายรูปแบบนะรูปแบบนึงก็คือแสงเข้ามาด้านหลังแบบเต็มเลยก็จะเป็นภาพเขาเรียกว่าหน้ามันดำนะครับหลังมันมีเป็นสีเขาเรียกว่าภาพอะไรภาพเงาดำภาพซิลูเอทใช่ไหมภาพเงาดำภาพซิลูเอทนะครับก็ให้ความรู้สึกภายในภาพใช้ในการสื่อสารได้นะเพราะว่าเราจะเห็นเป็นรูปร่างของตัวออบเจกต์ที่เราถ่ายจะเป็นเช่นคนกระโดดเมื่อสักครู่นี้เรามีภาพซิลูเอทอยู่ใช่ไหมที่หน้าห้องดูเคยดูไหมเราเดินผ่านใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็ยังให้ภาพให้ลักษณะของภาพนะครับอีกหลายลักษณะอย่างเช่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายกึ่งเงาดำเหมือนกันนะแต่ด้านหลังเนี่ยไอ้ด้านหน้าเนี่ยเรายังพอเก็บรายละเอียดให้บ้างนะครับแล้วก็เกิดแสงที่เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นแสงริมไลท์นะครับเรารู้จักแสงริมไลท์ไหมเป็นยังไงแสงริมไลท์เกิดจากอะไรแสงเข้ามาด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะผ่านมาบริเวณขนนะครับของคนนะครับขนหอดของคนอะไรเงี้ยนะครับหรือเส้นผมนะครับมันก็เกิดเป็นลักษณะของแสงขึ้นมานะครับซึ่งจะคอนทราสต์กับตัวเงาดำที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านะครับนอกจากขนแล้วก็ยังมีอื่นอีกเช่นการที่มันแสงมันสะท้อนกับวัตถุนะครับก็เกิดเป็นริมไลน์ได้นะครับก็เน้นทำให้ตัววัตถุที่เราถ่ายเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการถ่ายโดยที่ตัวแสงเนี่ยนะครับเข้ามาด้านหลังนะครับแล้วก็อาจจะมีการตกแสงด้านหน้าบ้างอันนี้ก็คือต้องตกแสงบริเวณด้านหน้ากันไม่งั้นหน้าก็จะมืดใช่ไหมนะครับแต่ว่าแสงด้านหน้าเนี่ยอ่อนกว่าแสงด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวแบบเนี่ยนะตัววัตถุที่เราถ่ายเนี่ยบังแสงนะครับหลายคนบอกว่าถ้าถ่ายภาพด้านแสงแต่สมัยก่อนเราบอกว่าไม่ควรถ่ายภาพย้อนแสงจริงๆการถ่ายภาพย้อนแสงน่าสนใจนะนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่คนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยอาจจะทำยากหน่อยแต่คนที่เรียนแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่าทำได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเลือกให้ถูกว่าจะถ่ายยังไงจะทำยังไงนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ่ายภาพตามแสงหมายความว่าแสงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เราก็อยู่ตรงนี้ออบเจกต์ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยมันถ่ายง่ายแต่ภาพที่ออกมามันก็ดูธรรมดาใช่ไหมแต่พอแสงมันเข้ามาด้านหลังหรือว่าเฉียงไปด้านข้างนิดๆเนี่ยนะครับมันเกิดความต้องสนใจขึ้นภายในภาพตัวนี้เป็นลักษณะของภาพที่เป็นภาพถ่ายยังพระอาทิตย์ขึ้นนะครับหรือว่าพระอาทิตย์ตกนะครับใครรู้จักอาจารย์วรนันท์รู้จักไหมศิลปินถ่ายภาพเคยไหมมีเด็กไปเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมอาภัยดูหน้าหน่อยครับพี่ไปที่ไหนที่หุยล่องกาป่ะไปลาวแล้วก็ที่พิโลกที่ปีนเนี่ยอ๋อแล้วก็จะไปวันไปลาวอ๋อ
เดี๋ยวนะพิซซิโร่นี่คือใครจัดของวิทยาลัยชาติของวิทยาลัยชาติอันนั้นก็คือภาพถ่ายของพิซซิโร่ใช่ไหมรุ่นแรกแล้วก็มีรุ่นสองแล้วก็มีไปรุ่นสองกีฬาด้วยเป็นไงอาจารย์บรานันครับก็สนุกครับประทับใจทุกครั้งเลยที่ผมถ่ายอาจารย์ภาพฮะแนวภาพอะไรนะครับบุคลิกเขาเป็นยังไงวิธีการการทำงานเป็นยังไงก็หนึ่งเลยอาจารย์แข็งแรงมากครับอาจารย์แบบของเยอะมากแต่แล้วก็อาจารย์